คนมาเกิดร่วมกันต้องมีกรรมร่วมกันมาเขาเรียกพันธุกรรมเนี่ยกรรมใดกรรมหนึ่งเมื่อคนเป็นบ่าวว่านไม่เป็นบ่าวว่านเดี๋ยวลูกก็ต้องมีเป็นบ่าวว่านแต่ก็ไม่เป็นทุกคนบางคนก็ไม่เป็นลูกท้องเดียวกัน5 คนเป็นบ่าวว่าน4ไม่เป็นคนเขาทํากรรมร่วมกันอาตมาก็คิดว่าเนี่ยมันจะเป็นกรรมร่วมกันหลวงปู่ตั้งวันนั้นก็ทําไว้ให้ท่านก็บอกเมื่อก่อนท่านเป็นช้างช้างที่อยู่ในโบสถ์แก้วเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ย อดีตชาติของหลวงปู่สังวานท่านเป็นช้างชื่อตะเวตชาติเป็นช้างแผ่นดินนี่แหละช้างเมืองไทยนี่แหละช้างออกรบท่านทำให้ดู ท่านบอกต่อไปเนี่ยให้ดูบ้านเมืองดูในโลกนี่มันจะเปลี่ยนที่เน่าจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนมันจะกลายเป็นที่เน่าอาตมาก็ดูมา2-3 ปีแหละ ดูมาเห็นเมื่อปี58 2558เห็นหิมะมันตกประเทศอียิปต์ตกไอ้ทะเลทรายข้าวโพนมาปีนี้เมื่อเดือนธันวาหิมะตกอยู่ประเทศเนี่ยเดือนมกราที่แล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานปากีสถานตกข้าวโพนมาในทะเลทรายจากที่ร้อนๆเนี่ยอียิปต์ร้อนจะตายกลายเป็นที่เน่าหิมะลงหลวงปู่ตั้งวันบอกให้ดูให้ดี ภัยกำลังจะมาถึงลูกเห็บลูกมันจะโตน้ำแข้งจะตกมันของฟ้าลูกใหญ่ๆเห็นที่จังหวัดเลยเมื่อเดือนนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนเมื่อหิมะไอ้เนี่ยลูกเห็บมันตกก้อนเท้าลูกไข่ไก่เบอร์ซูนเต็มเลยชาวบ้านก็กวาดมากองไว้หยิบมากองมีแต่ลูกเห็บทั้งนั้นเลยท่านบอกต่อไปมันจะตกใส่หัวคน หิมะมันจะตกใส่เนี่ยลูกเห็บมันจะตกใส่คนตายก็ดูหลังคาหูพรุนหมดเลยหลังคาทั้งหัวซี่นั้นแตกหมดเลยแล้วขนาดหลังคากระเบื้องทะลุพรุนหมดเลยเนี่ยอำเภออะไรจำไม่ได้เมื่อไม่กี่วันนี่แหละหิมะมันตกไอ้เนี่ยลูกเห็บเนี่ยท่านบอกมันจะเปลี่ยนมันจะโดนมากขึ้นคนมันจะทําบาปมากขึ้นท่านบอกว่า ให้ทำบุญเยอะๆคนมีบุญท่านจะรอดจากภัยพิบัติภัยพิบัติมันจะเกิดจากบ้านเราเกิดทั่วโลกเกิดหมดพอมันเกิดมันจากคนนั้นบอกคนนะถ้ายิ่งใจบาปหยาบช้ามากภัยพิบัติจะมากลูกเห็บเนี่ยปีนี้มันเป็นโดนเป็นพันแล้วเมื่อต้องตะวันโดนไปแล้วพันกว่าลั่งภัยซ่านบ้านพังพันกว่าลั่งแล้วมาเที่ยวที่แล้วกี่ร้อยลั่งไม่รู้ มันจะมากขึ้นให้ดูไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทวีไปเรื่อยลมจะแรงมากฝนจะตกมากขึ้นลมจะลมผัดบ้านผังมากขึ้นท่านบอกโลกมันจะเปลี่ยนโลกมันที่เขาบอกโลกร้อนโลกร้อนนั่นแหละคนมันใจร้อนมันเลยทําโลกร้อนทําอะไรที่มันเป็นภัยแต่โลกเราเพราะมาจากใจมนุษย์มันคิดอะไรที่ร้อนๆทั้งนั้นก็เลยพ่นมันก็พวงมันก็ออกมาก็กลายเป็นกรรมท่านบอกเป็นกรรมของคน คนเกิดในยุคนี้ต้องทําใจเดี๋ยวยุคหน้ามากระสั้นยิ่งทําใจยิ่งช้าไปช้าไปศาสนายิ่งห่างคนเท่าไรคนจะช้ำใจมากขึ้นมากขึ้นภัยพิบัติจะมากขึ้นเพราะคนทุกวันนี้มันเบียดเบียนศาสนาด้วยเนี่ยท่านบอกเทวดาไม่ยอมคนไม่ยอมแต่เทวดาไม่ยอมเทวดาเนี่ยเขารักษาศาสนาอยู่นะคนเบียดเบียนมากดูแค่ไม่ต้องวิทยุธรรมะเนี่ยเปิดยาก ยากเย็นแท่นเข้นวิทยุตั้งกระถางยังดับอยู่เป็น10-10 สถานี10 กว่าสถานีเขาไม่เปิดคือกฎหมายไม่มีช่วยศาสนาเขาไม่ช่วยเลยเขามองว่าทางวัดเป็นพ่นประโยชน์หมด5 พ่นประโยชน์เขาวัดเขามองกันอย่างนั้นก็เลยทำมาใส่ตะกร้าเดียวกันขย้ำรวมกันหมดเลยวิทยุ ไอ้ที่มันโฆษณายาเยอะห้าเลยนะปล่อยเป็นมื่นๆวัดศาสนาปล่อย500 วัดคอยตามกำจัดอยู่ต่อไปก็จะหมดไป เพราะว่าสิ่งพวกนี้แหละมันจะมาบั้นทอนหลวงปู่ทั้งวันบอกให้ระวังให้ดีท่านสร้างอาตมาไว้ถ้าเกิดสงครามพระให้เจียมตัวให้ดีสงครามพระเกิดนะให้ดูให้ดี ต้องความสงบระวังให้ดี
พอท่านบอกไว้บอกว่าบอกเมื่อปี3พ.ศ.2539บอกอาตมาว่าน้ำจะท่วมภาคใต้น้ำทะเลมันจะดูดคนไปให้ปลากินมาปี47นั่นก็ไม่เชื่อมาฟังก็ฟังเฉยๆเพราะไม่ได้เชื่ออะไร ปี47หลวงปู่สังวานสิ้นวันที่ต้องมิถุนาปี47พอธันวาปี47เกิดสึนามิภาคใต้มันดูดคนลงทะเลไปดำหมดเลยดูในคลิปอ่ะจะเห็นเลยดำหมดเลยนั่นหลวงปู่สังวานบอกไว้ก่อนแล้วท่านบอกตายเยอะคนตายเยอะแต่ไม่เท่ากรุงเทพกรุงเทพตายยังเบือปลาท่านบอกเคยเห็นกับเบือปลาในสระไหมกรุงเทพจะตายยังเบือปลา เทวดาเขาไม่ยอมคนทำบาปมากท่านบอกเนี่ยเกิดสงครามพานมันจะทิ้งทวนเลยสงครามพานจะทิ้งทวนเลยสงครามพานเกิดเมื่อไรกรุงเทพนับถอยล่างได้เลยไม่นานพอสงครามพานท่านงอมท่านบอกน้ำจะท่วมกรุงเทพฝนจะตกหนัก7 วัน 7 คืนล่างจากสงครามพานเจ้าฝนจะตกหนัก ตกมั่งเบามั่งแรงมั่ง7 วัน 7 คืนท่านบอกให้นี่ไปนี่วันที่7ยังนี่ทันดวงอาทิตย์จะไม่เห็นเลย7 วัน 7 คืนเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยในระยะนั้นที่ฝนตกสามสี่คืนก็ไปเฮ้ออย่างช้าก็5 คืนก็ไปทันท่านบอกออกจากวัดออกจากบ้านไปเติมน้ำมันให้เต็มไฟจะดับ7 วัน 7 คืน พอถึงวันนั้นรถไม่พร้อมที่จะออกถ้ารถไม่เติมน้ำมันมาไปไหนไม่ได้เลยมีรถก็มันมีซากกระเบือทําอะไรไม่ได้เลยถ้ากระเบือยังตำพลิกได้มีรถทําอะไรไม่ได้เลยน้ํามันไม่มีเขาคิดดูผมก็มาคิดเอาเองนะถ้าไฟดับน้ํามันมันก็ไม่มีปั๊มมันจะไม่ได้เอาไฟไหนมาเปิดเขาคิดเอาแต่ท่านพูดไว้อย่างนั้นก็คือเตือนไว้ก่อนเขาก็เตือนไว้นี่ก็อาตมาพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าพูดกระโดมคือเตือนโยมไว้ให้จับตาดูที่อาตมาพูดไว้ ต้องขามพระสงบเมื่อไรไม่รู้มันเกิดหรือยังก็ไม่รู้ต้องขามสงบแล้วก็ให้ระวังถ้าฝนตกยันเจ็ดวันเจ็ดคืนไฟดับท้องฟ้าไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นท่านบอกนี่วันที่7ก็ทันน้ำท่วมหมดมาล้างหมดเลยนู่นวัดทุ่งชี้ให้จะมาดูเกือบหลอดไฟเนี่ยน้ำอ่ะ สุพรรณนะอำเภอซ้ำชุกนะทั้งทีบอกเนี่ยต่อไปน้ําอยู่แค่เนี้ยท่านทําเรือไปลําบอกต่อไปเรือลําเนี้ยถ้าโคนวัดน้องบางนาเขาเรียกบ้านน้องบางนาโคนน้องบางนาไม่อยู่บนเรือตายหมดให้เราก็ไม่เข้าใจวันที่ท่านพูดเนี่ยคือเดินไปด้วยกันผ่าท่านไปดูที่สร้างไอ้ปันอิฐบอกกันแต่ท่านจะทําอิฐลอมกําแพงวัดท่านบอกอาตมาว่าจะทําอิฐ ไปห้าที่ก็เลยพาท่านไปกลับมาก็เดินตามกันมาอาตมาเดินหน้าหลวงปู่ทั้งวันเดินตามตูดอยู่ๆท่านพูดมาจากข้างล่างคำนึงเห็นต่อไปน้ำท่วมแค่กาบเรือเนี่ยถ้าใครเคยไปวัดทุ่งจะเห็นกาบเรือสูงประมาณสัก4 เมตรประมาณนั้นเราก็นึกเอ้ยสงสัยเขื่อนผังคิดนะแต่ไม่พูดก็ยืนคิดกําลังจะทอดรองเท้ายืนอยู่นะแต่หลวงปู่ทั้งวันก็อยู่ข้างล่างเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ คิดตามหลวงปู่ทั้งวันก็คิดว่าถ้าเคลื่อนผังน้ําคงท่วมทําให้ผังก็ไม่ท่วมมันยาวที่ไหนมาท่วมน้ําทุ่งระดับนี้ถ้าเคลื่อนผังอย่างเดียวคือเคลื่อนมันอยู่ด้านช้างอําเภอด้านช้างเขาเรียกโครงการกระเซี่ยวเคลื่อนกระเซี่ยวผังมาท่วมพอเราคิดจบถ้าผังก็ท่วมไม่ผังไม่ท่วมเราตัดบทแบบเนี้ยพอเราเลิกคิดปุ๊บท่านพูดส่วนเหมือนเรือลํานี้ต่อไปลอยในทะเล คนที่เนี้ยนี่เรือลำเนี้ยเราทําไว้ช่วยคนอพยพนักถึงวันนั้นถ้าไม่มีมาอยู่นี้ตายหมดคนที่เนี้ยตายหมดถ้ามาอยู่ที่เนี้ยจะรอดกินข้าวเรือมาใส่ท้ายเรือไว้ถึงวันนั้นแล้วไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีเขาตากตายอย่างเดียวไม่มีอะไรกินน้ําท่วมหมดยังว่าคิดแล้วกันเนี่ยวัดทุ่งอำเภอซ้ำชุกเนี่ยสูง4 เมตรที่นี่มันจะสูงเท่าไหร่ นู่นน่ะวัดทุ่งทางบ้านอาตมาเนี่ยอาตมาก็ฟังก็เฉย
ไม่ได้คิดหรอกนี่มาเริ่มคิดตอนที่น้ำท่วมภาคใต้แล้วมาคิดเอ้ากูต้องวานพูดเรื่องจริงเนี่ยแล้วก็มาเห็นเนี่ยนะฮิมะตกประเทศอียิปต์เนี่ยเห็นนี่มาตกปีนี้มาตกประเทศปากีสถานอัฟกานิสถานเนี่ยตกทะเลทรายมีแต่หิมะล้วนๆเลยแล้วมาคิดนะจะต้องข้ามพามันเกิดหรือยังเราก็ไม่รู้มันเงียบๆอยู่อาจจะไม่เกิดแล้วมันเกิดบ้างแล้วเราไม่รู้ แล้วมันจะพัฒนาไปถึงเมื่อไหร่จับตาดูปี61ไม่ใช่น้ำท่วมต้องข้ามพายจะเกิดหรือไม่เกิดมาตาที่หมดเมื่อไหร่อาตมาว่าจะเกิดถ้าไม่เกิดก็ต้องจบกันไปเพราะว่ามันทะเลาะกันมันเสื่อมเต็มที่พูดทั้งวันมันเสื่อมคนมัน เห็นเงินเป็นใหญ่เห็นเงินเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องตายท่านบอกคนมีบุญเท่านั้นที่จะรอดใครเราจะมีบุญท่านบอกจะสวดมนต์ภาวนาไว้จะรอดตายโยมอยู่บ้านโยมก็สวดมนต์ภาวนาคนที่รอดตายมันมีปาฏิหาริย์มาช่วยบุญนี่เวลามันมาช่วยเราเนี่ยดูน้ำท่วมสึนามิที่ภาคใต้ดูที่อยู่กรุงเทพไปให้น้ำท่วมตายอยู่ที่นู่นบ้านอยู่เนี่ย ไปให้น้ำทะเลท่วมตายอยู่นู่นก็พีพีนู่นทำไมถึงไปนู่นก็บาปมันผ่าไปกรรมมันมีมันต้องไปให้ร้อนอกร้อนใจพากันไปเนี่ยคนไม่ตายเนี่ยนะมันก็ไม่ไปถึงไปมันก็ไม่ลงจากตึกอยู่บนตึกยังไม่ทันลงมันท่วมก่อนที่รอดๆนั่นน่ะปาฏิหาริย์บุญมันช่วยงานนี้เหมือนกันถ้าบุญช่วยจะรอด ท่านบอกต้องมีบุญสวดมนต์ภาวนาไว้จะรอดตายมันเกิดไม่เกิดไม่รู้หรอกก็ดูไปแล้วกันถ้ามีสงครามพายโยมก็เริ่มขยับขยายถ้าไม่เกิดก็ฟังก็ปล่อยทิ้งไปก็เอาไว้คิดอาตมาพูดให้คิดไม่ใช่พูดกระโดมให้ไปคือดูไปเรื่อยๆถ้ามันเกิดอย่างที่บอกแล้วก็ไปเตรียมตัวไปท่านบอกที่นี่อยู่ไม่ได้นู่น เขาใหญ่เท่านั้นที่จะรอดตายปักช่องนู่นชายทะเลอยู่นู่นสระบุรีนู่นทะเลขึ้นไปยันนู่นสระบุรีนู่นถ้ามาคิดเอานะก็คงจะเกิดสึนามิในอ่าวไทยเนี่ยแต่มันจะเกิดไม่เกิดมันเราคิดเองคิดเฉยๆเราก็ไม่การันตีหรอกมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่กรรมใครก็กรรมของมัน สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมห้ามไม่ได้ทำเลยมันต้องเกิดครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีงานบูชาครูเนี่ยพ่อจะน้องท่านก็ตั้งไว้ให้บูชาครูครูบาอาจารย์จะไปดูทุกเราต้องเคารพบูชาครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยเราต้องบูชาบูชาควรคนที่ควรบูชาเราต้องบูชาผู้มีพระคุณต่อเรา พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีบุญคุณกับเราเราก็บูชาไม่สบายก็มาเอายากินที่วัดนะเขาก็มีแจกฟรีที่วัดเนี่ยแจกฟรีบูตังวันท่านทํามาก่อนเพราะน้องท่านทําตามการให้ผู้ให้เป็นผู้รวยอย่างน้อยก็รวยที่ใจเราเลยมันจะพาเราไปที่รวยเองคนจะจนทําไงก็จนถ้าไม่ทําบุญนะคิดว่ามันจะรวยไปตลอดปีตลอดชาติ เดี๋ยวตายมันก็เป็นคนจนเงินทองไม่ได้ไปไหนอยู่ในธนาคารนั่นแหละตายแล้วเขาก็ไม่ได้ยัดใส่ปากใส่อะไรให้เราไปหรอกโบราณยังยัดให้บาทหนึ่งทำไมนี่ไม่มีก็ไม่ให้ตายแล้วตายเลยเอาพระมาสวดเจ็ดวันก็เผ่าเลยบางคนก็สร้างวันตายก็ไม่ได้อะไรก็เราก็ดูเอาว่าเราจะเอาอะไรไปมันต้องเอาไปก่อนเอาติดใจเราไปติ้งพวกนี้เอาติดใจเรา ซึ่งจะได้ไปถ้าติดกายไม่ได้ไปเพราะมันข้องหยาบจิตเราเป็นข้องละเอียดมันต้องเอาข้องละเอียดติดไปเงินทองเนี่ยมันต้องเป็นละเอียดไปก็คือทําไปทําบุญไปให้มันติดใจไปติดใจเรามีเงินเราทําไปเท่านั้นเท่านี้เราเคยทอดพระป่าเคยให้ทานเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันติดใจมันจะบันทึกไว้ในใจเราไปเปลี่ยนร่างใหม่มันก็จะพาเราไปเพราะมันอยู่เหมือนคอมพิวเตอร์มันก็ติดเราไปติดตามตัวตลอดไปไหนมันก็ไปด้วยนี่คือ
ความดีที่เรามีเราก็เอาไปทำแล้วก็ได้ทุกคนไม่ทำก็ไม่ได้เจ็บป่วยก็มาให้ยารักษาพ่อก็ให้ฟรีที่วัดก็ไม่ได้เรียกเงินเรียกทองอะไรเราจะทำบุญก็ทำเราไม่มีเราก็ไม่ทำหรือเราอยากจะช่วยคนให้อยู่ยืนทำยังไงได้งั้นเพราะอาตมาเนี่ยอยู่ยืนช่วยคนทำยาให้ฟรีหมด